นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้พระศุกร์บดีที่12ธันวาคม2562โสพลณวรัตนาพงศ์นะครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะคะเพจสำนักข่าวไทยค่ะเชิญเข้าไปรับชมแล้วก็จะได้ส่งคำถามด้านการลงทุนต่างๆเข้ามาได้นะคะด้านล่างนี้ก็เซตโซเชียลมีเดียค่ะก็เป็นช่องทางสื่อสารของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะถ้าอยากติดตามภาวะการลงทุนการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะต่างๆก็สามารถไปได้ที่ www.settrade.com แล้วก็ Facebook คือ Settrade Club รวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้พูดคุยกันนะครับเมื่อวานเป็นเรื่องหุ้นกันไปแล้วใช่ใช่ครับส่วนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญมากนักลงทุนทั่วโลกรอติดตามฟังก็คือผลการประชุมเฟดนะคะเรื่องขึ้นดอกเบี้ยก็ลงขึ้นปรับดอกเบี้ยเนี่ยคงไม่มีละแต่ว่าสนใจกันว่าแล้วเฟดจะส่งสัญญาณไปถึงดอกเบี้ยปีหน้ายังไงบ้างรวบรวมมาให้แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นไปดูภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะที่ตอบรับกับการประชุมเฟดกันก่อนค่ะปิดบวกขึ้นมาได้ในหลายๆตลาดนะคะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยค่ะหลังเฟดส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยยาวถึงสิ้นปีหน้าเลยดาวโจนส์นะคะเพิ่มขึ้นมา 29.58 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 9.11 จุดและ Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้น 37.87 จุดค่ะก็ปิดบวกได้หลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุดพร้อมกับส่งสัญญาณนะคะว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยยาวจนถึงสิ้นปีหน้าและนักลงทุนก็ยังจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะท่ามกลางความหวังว่าทั้ง2ฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนเส้นตาย15ธันวาคมนี้ซึ่งก็เป็นวันที่สหรัฐมีกำหนดเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าครั้งใหม่จากจีนนะคะ 15% คือวงเงิน 1.56 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดเรื่องของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมาคงดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 1.5 ถึง 1.75% ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลดดอกเบี้ยติดต่อกันไป3ครั้งในปี2562นะครับแถลงการของธนาคารกลางสหรัฐระบุครับว่านโยบายการเงินในปัจจุบันถือว่ามีความเหมาะสมในการที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับตลาดแรงงานเองก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งเงินเฟ้ออยู่ใกล้ที่ระดับ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายของเฟดกรรมการของเฟดยังคงการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ไว้ที่ 2.2% ครับและคงตัวเลขการคาดการณ์ปีหน้าไว้ที่ระดับ 2% ส่วนในปีถัดไปคือปี2564ยังอยู่ที่ 1.9% แล้วก็คงอัตราการขยายตัวคาดการณ์นะครับในปี65ไว้ที่ 1.8%ส่วนเงินเฟ้อนะครับธนาคารกลางสหรัฐปรับลดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปีนี้มาอยู่ที่ 1.6% จากเดิมที่ 1.8% และคงตัวเลขเงินเฟ้อในปี63และ64ไว้ที่ 1.9 แล้วก็ 2% ตามลำดับส่วนอัตราการว่างงานธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 3.5% ไปจนถึงปีหน้าแล้วก็เพิ่มไปที่ 3.6% ในปี2564ด้วยครับถ้อยแถลงของเฟดเพิ่มเติมนะคะจากนายเจอโรมพาวเวลก็บอกว่าภาวะเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มที่น่าพอใจค่ะแม้เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ก็ตามสำหรับการดำเนินนโยบายของเฟดตลอดปีที่ผ่านมาเชื่อว่าเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันส่วนการดำเนินนโยบายในปัจจุบันคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมตราบเท่าที่เศรษฐกิจยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีคำนี้แหละค่ะต้องไฮไลท์เลยนะคะอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมคนก็เลยตีความไปว่าปีหน้าก็คงจะไม่มีการปรับดอกเบี้ยแล้วค่ะนายพาวเวลยังบอกด้วยว่าเขาต้องการรอให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก่อนแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับเป้าหมายของเฟดก่อนที่เฟดจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปนะคะก็ตลาดตีความว่าเฟดได้ส่งสัญญาณจะไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีหน้าท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำขณะนี้ค่ะเอาละครับเราขยับไปดูตัวเลขหุ้นของทางฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับก็ยังคงจับตาเรื่องของสหรัฐกับจีนแล้วก็การเลือกตั้งในอังกฤษด้วยทำให้หุ้นของยุโรปนั้นปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยครับฟุตซี่ร้อยของลอนดอนนะครับบวกเพิ่มขึ้นไป 2.49 จุด CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับบวกขึ้นไป 12.85 จุดแล้วก็ DAX ของเยอรมันบวกเพิ่มขึ้นไปได้ 76.02 จุดตลาดหุ้นของยุโรปปิดบวกขึ้นไปได้เล็กน้อยเมื่อคืนนี้นะครับท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ค่อนข้างจะระมัดระวังในขณะที่นักลงทุนก็รอดูความคืบหน้าในการเจรจาทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน
โดยสหรัฐมีกำหนดเส้นตายที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มอีกอย่างที่เรียนครับ15ธันวาคมนี้และนักลงทุนเองก็ยังคงรอดูผลการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษรวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐและก็ธนาคารกลางของยุโรปหรือว่า ECB ด้วยนะครับวันนี้เลยค่ะการเลือกตั้งของอังกฤษนะคะวันประวัติศาสตร์นะคะครับถัดจากเรื่องของหุ้นของฝั่งยุโรปเราจะไปดูราคาน้ำมันกันบ้างนะครับที่ WTI ปิดลบไปนิดนึงหลังจากตัวเลขการสต็อกน้ำมันดิบนั้นถือว่าสวนกับที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้ครับสัญญาน้ำมันดิบ WTI ที่ตลาดนิวยอร์กปิดลบไปเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA บอกว่าสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็ถือว่าสวนกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะลดลงโดยที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมกราคมลดลงไป48เซนต์Brent ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ลดลงไป62เซนต์ในขณะที่ดูไบในแถบเอเชียราคาลดลงไปเล็กน้อยครับประมาณ4เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับ WTI ปรับตัวลงค่ะหลังจากรายงานของ EIA ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นนะคะ800,000บาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สวนกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.8 แสนบาร์เรลค่ะและยังมีตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นมา 5.4 แสนบาร์เรลก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่เพิ่ม 3.3 แสนบาร์เรลส่วนสต็อกน้ำมันกลั่นรวมถึง Heating Oil และน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 4.1 แสนบาร์เรลนะคะนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่ม 2.0 ล้านบาร์เรลเท่ากับในทุกๆชนิดน้ำมันเนี่ยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นหมดเลยนะคะตลาดก็กังวลว่าอาจจะล้นอีกหรือเปล่าราคาเลยปรับตัวลงค่ะส่วนราคาทองคำในตลาดโลกที่นิวยอร์กขยับบวกเพิ่มขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์บวกขึ้นไป6เหรียญ90เซนต์ครับอยู่ 1,475 เหรียญต่อออนซ์ก็มีแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐตลาดทองคำที่นิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่เฟดจะแถลงมติอัตราดอกเบี้ยนะครับดอลลาร์ที่อ่อนค่าก็เพิ่มความน่าดึงดูดของทองคำเพราะว่าทำให้สัญญาทองคำซึ่งซื้อขายในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐราคาถูกลงครับเมื่อสำหรับคนที่ถือครองเงินสกุลอื่นๆส่วนราคาทองคำในบ้านเราที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาทองบ้านเราบวกเพิ่มขึ้นไปได้50บาทต่อบาททองคำครับทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 21,100 บาทและทองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 21,600 บาทค่ะค่าเงินบาทเช้าวันนี้แข็งค่าครับ30บาท23สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวหลังจากเฟดคงดอกเบี้ยเอื้อการขยายตัวของเศรษฐกิจหลังจากการลงทุนของเอกชนอยู่ในระดับต่ำตลาดการเงินกลับมาซื้อหุ้นแล้วก็บอนด์ครับสกุลฝั่งเอเชียรับแรงหนุนจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าวันนี้คาดการเงินบาทไว้30บาท20ถึง30บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับค่ะบาทกลับมาแข็งค่าอีกแล้วนะคะก็สะท้อนว่าประเทศไทยเราเงินบาทเนี่ยมีความน่าเชื่อถือน่าลงทุนด้วยค่ะอีกหนึ่งตัวที่สะท้อนได้ดีคือการจัดอันดับเรตติ้งนะคะของประเทศอีกหนึ่งเจ้าค่ะมาแล้วค่ะสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง S&P ปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มหรือว่า outlook ของไทยนะคะเป็น positive ค่ะจากเดิมระดับคงที่หรือว่า stable นี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีเลยค่ะที่ S&P ปรับนะคะนี่ก็ส่งผลให้ S&P เป็น credit rating agency รายที่3ละที่ปรับเพิ่ม outlook ของไทยเป็น positive ตามหลัง Fitch Rating และ Moody's ปรับเพิ่มไปก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมาเปรียบเทียบปัจจัยทั้งบวกและลบไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับการลงทุนในวันนี้ปัจจัยบวกแน่นอนครับหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาปิดในแดนบวกนะครับเฟดตรึงดอกเบี้ยยาวไปจนถึงปีหน้าหุ้นยุโรปปรับเพิ่มขึ้นได้และเมื่อสักครู่ที่แจ้งคือ S&P ปรับเพิ่มมุมมองไทยในเชิงบวกมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจัยลบนะคะเรื่องของราคาน้ำมันขยับลงแล้วค่ะราคาทองคำโลกขยับขึ้นมาโดยเฉพาะเช้าวันนี้ของเอเชียก็ขึ้นไปได้ไกลเลยเพราะว่าเฟดไม่น่าจะมีทิศทางอะไรเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้ทองคำกลับมาน่าสนใจนะคะและที่สำคัญจับตาอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่คือ15ธันวาคมนี้สหรัฐจะเก็บภาษีจากจีนหรือไม่ค่ะเปรียบเทียบปัจจัยบวกและลบไปพร้อมๆกันนะครับกลับมาช่วงนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำในช่วงเวลาที่เหลือของปีกันต่อเลยนะครับเราอยู่กับคุณธิพานวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG Bullion and Futures อยู่กับเรานะครับคุณธิพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเหตุการณ์ล่าสุดก่อนเลยนะคะพอเฟดคงดอกเบี้ยแล้วก็ส่งสัญญาณจะตึงดอกเบี้ยในปีหน้าตลอดทั้งปีด้วยส่งผลอย่างไรกับราคาทองบ้างคะค่ะก็หลังจากที่เฟดนะคะไม่ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ที่ระดับเดิมก็ทำให้ตัวราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะโดยที่ตอนนี้เองเนี่ยค่ะขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,475 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะทำใ
ถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาแล้วเกือบประมาณสัก 15% ได้นะคะถือว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะสำหรับราคาทองคำในปีนี้ค่ะครับผมแล้วคุณธิพามองแนวโน้มในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ว่าทองคำจะไปในทางไหนในช่วงเวลาที่เหลือบ้างครับค่ะจากตอนนี้ไปนะคะก็อีกข่าวหนึ่งที่เราจะต้องตามนะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็คือเป็นในเรื่องของข้อตกลงการตกลงระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะว่าจะสามารถหาข้อยุติได้ไหมนะคะแล้วก็จะออกมาในทิศทางที่เรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งไหมถ้าออกมาดีนะคะก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ดีนะคะก็แน่นอนค่ะจะส่งผลบวกกับราคาทองคำต่อนะคะก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นค่ะโดยที่กรอบเนี่ยค่ะคือเราก็จะมาดูไฮไลท์ยังอยู่สัปดาห์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะโดยที่แนวรับเนี่ยค่ะจะอยู่ที่บริเวณ 1,450 เหรียญส่วนแนวต้านเนี่ยค่ะอยู่ที่บริเวณ 1,500 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่ะตลอดทั้งปีนี่คือทองคำเรียกว่าลงทุนสนุกนะก็ค่อนข้างผันผวนขึ้นลงใช่ค่ะปีหน้าค่ะจะยังคงเป็นปีที่ดีสำหรับทองคำไหมคะคุณธิพาค่ะสำหรับปีหน้าเองนะคะเรายังมองค่อนข้างบวกสำหรับตัวราคาทองคำนะคะเพราะว่ายังมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ยังส่งผลกับตัวราคาทองคำนะคะเพราะว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประกอบกับข่าวอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของประเทศหลายๆประเทศเองไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปนะคะก็ยังต้องติดตามอยู่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีปัจจัยนะคะที่จะเป็นในเรื่องของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารทั่วโลกเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าก็จะมีนโยบายผ่อนคลายออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ส่งผลบวกกับตัวราคาทองคำและนอกเหนือจากนี้เองก็จะเป็นการเลือกตั้งด้วยนะคะของสหรัฐในช่วงปลายปีหน้าหลายๆตัวเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นข่าวที่จะส่งผลบวกกับราคาทองคำแล้วก็สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเกาหลีเหนือเองก็ทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยค่ะถูกมองในฐานะของเซฟเฮเว่นในปีนี้แล้วก็มองว่าในปีหน้าเนี่ยค่ะยังส่งผลบวกอยู่แล้วพอเราไปดูอย่างพวกธนาคารกลางต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ทั้งปีเนี่ยค่ะธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้เองกองทุนต่างๆอย่างกองทุน SPDR ก็เป็นภาพของการสะสมทองคำเพิ่มขึ้นดังนั้นโดยรวมเนี่ยเรายังมองราคาทองคำค่อนข้างจะบวกนะคะปีหน้าโดยที่บริเวณแนวรับเนี่ยค่ะอยู่ที่บริเวณ 1,450 และ 1,390 นะคะถ้าเราดูเป็นเงินบาทเนี่ยค่ะก็อยู่แถวประมาณสัก 20,000 บาทต่อบาททองคำจนถึง 25,000 บาทต่อบาททองคำส่วนด้านบนเนี่ยค่ะเรามองประมาณ 1,600 เหรียญหรือแถวประมาณสัก 23,000 บาทต่อบาททองคำค่ะครับครับคุณธิพามาสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งคาดการว่ามันน่าจะยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังไปอย่างน้อยจนถึงพฤศจิกายนปัจจัยแบบนี้ที่มันไม่แน่นอนเนี่ยมันทำให้ทองดูมีเสน่ห์มากขึ้นถามว่าวิธีการสำหรับคนที่อาจจะสนใจตอนนี้เริ่มมองว่าปีหน้าอยากจะลงทุนในทองคำค่ะคุณธิพามีคำแนะนำกลยุทธ์สำหรับคนที่สนใจจะลงทุนทองคำปีหน้ายังไงบ้างครับค่ะก็แนะนำนะคะว่าสำหรับนักลงทุนเองที่สนใจเข้ามาลงทุนทองคำเริ่มแรกเราอาจจะต้องมาจัดพอร์ตการลงทุนก่อนนะคะทองคำเนี่ยสัดส่วนที่เราควรจะถือในจากเงินของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะควรจะมีสักประมาณ 10-15% ไม่ควรจะเกินนี้นะคะ นอกเหนือจากนั้นเองค่ะจะต้องกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่นอย่างหุ้นตราสารหนี้เงินสดนะคะแต่ทองคำเนี่ยไม่ก็ประมาณ 10-15% แล้วก็ลักษณะการเข้าซื้อเนี่ยค่ะอาจจะเริ่มทยอยซื้อได้โดยที่อย่างตอนนี้เองเนี่ยค่ะแถวๆคือตอนนี้นะวันนี้นะคะราคาทองคำอยู่ประมาณสัก 1,475 เหรียญแต่แนวรับในปีหน้าเนี่ยเรามองว่าน่าจะอยู่แถวๆประมาณสัก 1,400 จนถึง 1,450 คือเราดูว่าบริเวณ 1,400 ถึง 1,450 เนี่ยเป็นกรอบล่างถ้าเราดูเป็นเงินบาทก็แถวๆประมาณสัก 20,000 ถึง 25,000 แถวๆนี้เริ่มทยอยสะสมได้บางครั้งนักลงทุนอาจจะเห็นว่าโอ้ราคาทองคำขึ้นเยอะแล้วแล้วไปเริ่มสะสมตอนที่เป็นจุดสูงสุดด้านบนเนี่ยค่ะก็จะไม่ใช่ดังนั้นก็คือเราก็จะแนะนำให้ดูกรอบใหญ่พอเราเห็นราคาใกล้ๆ 20,000 20,000 ต้นๆแถวนี้แนะนำซื้อแล้วก็จุดขายในปีหน้าเนี่ยแถวๆประมาณ 23,000 22,000 ปลายๆ 23,000 ต้นๆแถวๆนั้นก็เป็นจุดขายค่ะค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าทองยุคนี้เล่นยาวไม่ได้แล้วต้องถือสั้นๆเข้าๆออกๆบ่อยๆปีหน้าคาดว่าก็จะผันผวนนี้ไหมคะคือมองว่า
มองว่าการถือยาวของทองคำยังสามารถทำได้นะคะเพราะอย่างปีนี้เนี่ยค่ะถือต้นปียาวจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนก็10%แล้วแต่ว่าแต่ด้วยความที่ในปีนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามีข่าวอะไรออกมามากมายเลยนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งสหรัฐเนี่ยค่ะก็ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็มีการทวิตทุกครั้งที่ทวิตก็จะทำให้หวั่นไหวตลอดใช่ค่ะทั้งหุ้นทั้งทองเนี่ยขึ้นลงแรงเราก็มองว่าถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามข่าวแต่ถ้านักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนระยะยาวจริงๆยังสามารถทำได้นะคะแล้วก็ถ้าเราไปดูทองคำในย้อนหลังในช่วง4ปีที่ผ่านมาทุกๆปีเนี่ยค่ะก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 5-10% ทุกๆปียกเว้นปีนี้ที่ขึ้นมาค่อนข้างมากค่ะครับพอจะประเมินไหวไหมครับปีนี้ประมาณเกือบ 15% ปีหน้าผลตอบแทนทองคำคุณธิภาประเมินว่าจะอยู่ในเรนจ์นี้หรือว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ายังไงบ้างครับค่ะโดยรวมถ้าเกิดเรามองแบบคอนเซอร์เวทีฟนะคะเรามองว่าปีนึงเนี่ยค่ะน่าจะใกล้ๆประมาณ 10% เพราะว่าตัวราคาทองคำเนี่ยเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเมื่อประมาณ3ปีก่อนตอนนั้นราคาทองคำอยู่ต้นทุนประมาณสัก 1,080 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยๆเป็นภาพปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกๆปีเนี่ยค่ะก็จะทำจุดสุดสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็เรามองว่าจากนี้ไปราคาทองคำยังเป็นภาพบวกอยู่ในระยะยาวยังเป็นลักษณะไซด์เวฟค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นค่ะค่ะฟังดูแล้วท้องสดใสมากนะคะสำหรับปีชวดปีหน้านี้วันนี้ขอบพระคุณคุณธิภามากค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณธิภานววัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion and Future ปีนี้ผลตอบแทนทองคำถ้าถึงต้นปีจนถึงตอนนี้เกิน 10% ดีมากและปีหน้าก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปปีหน้าแนะนำว่าถ้าจะทยอยซื้อก็ประมาณสักทอง 20,000 ถึง 25,000 แล้วก็ใกล้ 23,000 ก็ขายออกในช่วงนั้นก็เป็นคำแนะนำจากทาง YLG นะครับซึ่งจริงๆก็คือราคาประมาณนี้เลยนะราคาของวันนี้ที่ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมสนใจเรื่องทองคำกันเยอะมากจริงๆนะคะสังเกตจากตัวเลขใน Facebook Live คุณผู้ชมดูผ่านไลฟ์ได้ด้วยส่งคำถามผ่านไลฟ์กันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนค่ะในสับลงทุนของเราวันนี้ก็เป็นเรื่องหุ้นกู้กันต่อแบ่งตามสิทธิ์ประเภทต่างๆวันนี้เป็นคำว่า fixed rate and option free bond ค่ะคือหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยคงที่และปราศจากสิทธิ์แฝงอื่นๆเป็นหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่กำหนดเลยแล้วก็ตามระยะเวลาของอายุตราสารหนี้นะคะโดยพันธบัตรภาครัฐหุ้นกู้ของเอกชนในตลาดส่วนใหญ่ก็มีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่แบบนี้แหละค่ะครับเราจะพักกันครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีข้อมูลอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ครู่เดียวกลับมาคุยกันนะกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังมีน้องใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มาให้ได้ต้อนรับกันอยู่นะครับอย่างวันนี้นะครับเราต้อนรับ Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง KE Retail BKER ซึ่งเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับ BKER ข้อราคาขายสุดท้ายที่ 9.60 บาทครับเป็นกอง Retail REIT จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Crystal Retail Growth ระดมทุนเพิ่มเติม 7,420 ล้านบาทภายหลังการระดมทุนก็จะเอาเงินไปลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าระยะยาวของศูนย์การค้าแบบไลฟ์สไตล์10โครงการครับมีอายุของสิทธิการเช่าเฉลี่ยรวมกันทุกโครงการประมาณ 28.3 ปี10โครงการก็อย่างเช่นโครงการ Crystal Design Center โครงการ The Crystal เอกมัยรามอินทราโครงการ The Crystal SB ราชพฤกษ์โครงการ Amorini รามอินทราโครงการ M Park จุฬาโครงการ Plenary Mall วัชรพลโครงการสัมมากรเพลสรามคำแหงโครงการสัมมากรเพลสรังสิตโครงการสัมมากรเพลสราชพฤกษ์แล้วก็โครงการเดอะซีนทาวน์อินทาวน์นะครับค่ะช่วงนี้อาจจะลงทุนยากกันสักหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยมีคำแนะนำว่าลงทุนอย่างไรไม่หลงทางบล.ไทยพาณิชย์บอกว่าลงทุนไม่หลงทางก็ต้องด้วยหุ่นยนต์ค่ะให้หุ่นยนต์มาช่วยขจัดอารมณ์ความรู้สึกของเราออกไปนะคะคุณเฉลิมวุฒิชมนันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Product and Platform ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะเผยในงานสัมมนาลงทุนไม่หลงทางด้วย Robo Advisor ว่าการลงทุนมีส่วนสำคัญ2ส่วนก่อน1คือต้องลงทุนตามเป้าหมายซึ่งเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละท่านแตกต่างกันนะคะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหรือว่าเพื่อวัยเกษียณไปเลยแต่2คือต้องมีการกระจายการลงทุนหรือว่า Asset Allocation ค่ะซึ่งต้องมีการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำเพื่อให้เป้าหมายการลงทุนประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะ
ะทำยังไงให้เราบรรลุทั้ง2ข้อนี้ในปัจจุบันค่ะในต่างประเทศรวมถึงไทยเนี่ยก็มีการนำโปรแกรมอัจฉริยะโรโบแอดไวเซอร์หรือว่าหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการวางแผนการลงทุนเนื่องจากหุ่นยนต์สามารถช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้นค่ะและปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันกับสภาวะตลาดเพราะว่าทำงานได้24ชั่วโมงและจากการเก็บสถิติพอร์ตการลงทุนในประเทศและต่างประเทศย้อนไปตั้งแต่กรกฎาคม2545จนถึงพฤศจิกายน2561ของบล.ไทยพาณิชย์นะคะพบว่าการลงทุนด้วยบริการโรโบแอดไวเซอร์ในพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงคือมีหุ้น 70% ตราสารหนี้ 15% สินทรัพย์ทางเลือก 15% ปรากฏว่าผลตอบแทนสวยมากค่ะอยู่ที่เฉลี่ย 9.7% เลยซึ่งมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง 6-9% ต่อปีนะคะและ11เดือนที่ผ่านมาผลตอบแทนสูงถึง 10.78% ก็มากกว่าผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทยที่ 4.8% ด้วยค่ะและเห็นว่าตอนนี้แนวโน้มการใช้โรโบแอดไวเซอร์ก็มีมากขึ้นนะครับเพราะว่าบริการนี้สามารถช่วยนักลงทุนปรับกลยุทธ์นำเสนอแผนการลงทุนที่เหมาะสมตามคำแนะนำของทีมงานผู้เชี่ยวชาญหรือว่าระบบ AI ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเป็นงานสัมมนาชื่อ Go Thailand ปลุกกำลังซื้อฟื้นพลังเศรษฐกิจจุดพลุอสังหาพาไทยติดปีกซึ่งมีคนไปร่วมในงานสัมมนาเยอะรวมทั้งคุณอุตมะสาวนายนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษปลุกกำลังซื้อฟื้นพลังเศรษฐกิจไทยโดยที่คุณอุตมะบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของหลายประเทศรวมทั้งเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนั้นหนีไม่พ้นจากการถูกกระทบจากเศรษฐกิจโลกทั้งในเรื่องการส่งออกการผลิตกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวแต่ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ถดถอยครับดูได้จากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วง3ไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งโต 2.4% ต่อปีเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีความจำเป็นจะต้องทยอยออกชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องพัฒนาดูแลครอบคลุมให้ทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กรวมไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่อย่างเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพราะมองว่าคงจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยมาตรการใดมาตรการหนึ่งชุดมาตรการที่ออกมามีความยึดโยงกันครับเพื่อให้เศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวได้และเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจโลกดีขึ้นก็พร้อมจะเดินหน้าต่อปีหน้ารัฐบาลจะมีการประเมินความเหมาะสมว่าจะออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่ย้ำนะครับว่ารัฐบาลมีความพร้อมจะออกมาตรการเพิ่มเติมอีกเพื่อคนไทยครับขณะที่กระทรวงการคลังคาดการตัวเลข GDP ปีนี้ค่ะอยู่ที่ 2.4-2.6% นะคะและในปีหน้าก็ประเมินเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มการดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกโตกันอย่างช้าๆนะคะโดยตัวเลขที่สภาพัฒน์คาดการในปีหน้า GDP คือจะโตระหว่าง 2.7-3.7% เลยนะคะค่ากลางอยู่ที่ 3.2% ต่อปีค่ะเราเชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสดีนะครับที่จะขยายตัวต่อเนื่องจากปีนี้ไปนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูสถานการณ์นะครับแต่มีโอกาสดีเพราะว่าก็ขอรอให้ชุดมาตรการทั้งหลายเนี่ยมีผลต่อเนื่องก่อนนะครับซึ่งจะกินไปถึงปีหน้านะต้นปีหน้าเดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันอีกทีนึงว่าจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับค่ะและช่วงท้ายนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะถ้าสนใจไปสัมมนาส่งท้ายปีกันนะคะกับหัวข้อที่จะทำให้การตลาดของธุรกิจทั้งปังทั้งดังแน่นอนค่ะสัมมนา Mission to Marketing 2020ทำการตลาดแบบวิถีสตาร์ทอัพค่ะที่ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอาคาร B ชั้น7ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ17ธันวาคมนี้แล้วค่ะตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 2:30 น.งานนี้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าสนใจลงทะเบียนสแกน QRโค้ดด้านหน้าจอนี้เลยนะคะไปร่วมกันสร้างที่ยืนมีตัวตนให้คนรู้จักกับธุรกิจของคุณว่าจะต้องทำการตลาดแบบไหนมาเลือกใช้สื่ออย่างไรเมื่อมีงบประมาณจำกัดแล้วก็กลยุทธ์การขายแบบ B2B เดี๋ยวนี้เขามี B2B to C แล้วด้วยนะคะไปรู้จักกันแล้วก็การตลาดปี2020ค่ะแบบไหนถึงจะปังก็ได้ผู้เชี่ยวชาญมาสอนกันเต็มที่เลยนะคะง่ายสุดก็สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยนะครับไปอัปเดตหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันหน่อยครับว่านิเกอีกครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างไปดูตัวเลขกันนะครับครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาสำหรับนิเกอีบวกไหม 51.21 จุดตลาดเอเชียวันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะหั่งเสงบวกได้ถึง 1.37% 365จุดนะคะก็รับทราบข่าวกันไปทั่วหน้าแล้วว่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแถมปีหน้าจะไม่ค่อยมีการขยับอีกเนี่ยก็เลยทำให้เหมือนตลาดก็รับข่าวนี้ไปแล้วนะคะครับหมดเวลาของรายการพอดีนะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งพรุ่งนี้ 9:30 นกับ Investment Minutes นาทีลงทุนวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ